นางแบบสาวพราวเสน่ห์เธอมาพร้อมกับรูปลักษณ์ผอมสูงและหน้าตาอันโดดเด่นไม่เหมือนใครก็เปิดคำสยองในคลิปนี้ครับฟูจินางแบบแฟชั่นโยกสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมและนี่คือรายการเปิดคลั่งสยองนะครับสำหรับเสาร์นี้นะครับเราจะมาเปิดเผยข้อมูลประวัติของหญิงสาวที่สวยที่สุดในผลงานของไจโตจิรอลงมาจากโทมิเอะอย่างคุณฟูจินั่นเองจะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับคำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้มีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนในหนังสือคลั่งสยองเช้าวันหนึ่งอิวาสกิเด็กหนุ่มชมรมภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาได้บังเอิญเปิดไปเจอกับภาพนางแบบคนหนึ่งที่มีลักษณะหน้าตาแปลกประหลาดอย่างมากทำให้เขานานมีภาพจำติดตาถึงนางแบบคนนั้นไปหลายวันแต่แล้วในวันหนึ่งที่ตัวเขาและเพื่อนๆกำลังตามหานักแสดงหน้าใหม่ที่จะมาแสดงในหนังของพวกเขาอยู่นานเธอคนนี้ก็กลับปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าอิวาสกิและด้วยความบ้าบิ่งของเพื่อนของเขาก็ได้รับนางแบบสาวคนนี้ที่มีนามว่าคุณฟูจิเข้ามาร่วมแสดงด้วยและณวันถ่ายทำกลางหุบเขาลึกนานความสยองขวัญก็ได้เริ่มต้นขึ้นนี่เป็นเพียงบทแรกของความพยานะเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถหาอ่านได้จากหนังสือคลั่งสยองรวมถึงหาอ่านได้ทางอีบุ๊กนะครับผมไม่แนะนำให้ฟังสปอยนะครับเพราะมันจะไม่ได้อรรถรสและเสน่ห์ในการอ่านเรื่องสยองขวัญผลงานของไจโตจินะครับผมคุณฟูจิเธอเป็นนางแบบมืออาชีพตัวเธอนั้นเป็นหญิงสาวที่มีใบหน้าและลำคอยาวตัวผอมสูงติดกระดูผมสีบรอนซ์ทองหน้าผากกว้างแบบผิดปกติพร้อมกับดวงตาสีขาวโพลนราวกับสัตว์ป่าใต้คิ้วบางเฉียนิ้วเรียวยาวและฟันอันคมกริบผิดมนุษย์ตัวเธอนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในผลงานเรื่องนางแบบแฟชั่นปี1992บนนิตยสารฮาโลวีนฉบับเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้เธอยังมีการปรากฏตัวในผลงานของไจโตจุนจิเรื่องอื่นๆรวมกันมากถึง5ตอนด้วยกันได้แก่นางแบบแฟชั่นปี1992คอสโอเวอร์กับซีรีส์โซยจิในเรื่องซุปซิปปี1995ปริศนาบ้านผีสิงและปริศนาบ้านผีสิงภาคต่อตอนโซยจิรุกคือปี2003ก่อนที่เธอจะหายเงียบไปและมาโผล่อีกครั้งในผลงานเรื่องเปรมต้องสาปี2015อันนี้ขอแอบสปอยหน่อยนะครับผมในตอนปริศนาบ้านผีสิงเนี่ยตัวคุณฟูจิเธอเองมีลูกด้วยนะครับผมเรื่องหน้าตาเนี่ยได้แม่มาเต็มๆส่วนตัวคุณพ่อเนี่ยจะเป็นใครอันนี้ผมขอไม่บอกนะครับผมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปค้นหากันเองนะครับความรู้สึกแรกตอนที่ผมรู้นะครับบอกได้เลยว่า What the fuck นี่เองมาได้ไงวะเนี่ยซึ่งหลังจากผลงานเรื่องแรกของเธอได้ถูกตีพิมพ์ออกไปนานก็เป็นที่ฮือฮาและมีกระแสนิยมอย่างมากนะครับสำหรับตัวละครคุณฟูจิแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยแบบแน่ชัดนะครับว่าจริงแล้วตัวเธอเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ซึ่งทางด้านของไจโตจุนจิเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วคุณฟูจิก็เหมือนกับโทมิเอะในอีกแง่มุมนึงนั่นแหละครับถึงรูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ตามแต่โดยหลักพื้นฐานแล้วทั้งคุณฟูจิและโทมิเอะตัวเธอทั้งสองคนนั้นต่างก็เป็นตัวละครที่มีพื้นฐานความคิดว่าตัวฉันเองนี่แหละสำคัญที่สุดเป็นที่ตั้งไม่ต่างกันนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าจะให้ผมตีความหมายของความคิดอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าตัวใจต้นจริงๆนะครับอาจจะอยากได้โทมิเอะในอีกแง่มุมหนึ่งแต่มีทัศนคติเดียวกันก็ได้นะครับเพราะอย่างโทมิเอะเนี่ยเธอก็จะชอบสั่งหรือว่าชักจูงให้คนอื่นๆทำสิ่งต่างๆที่เธอต้องการนะครับผมและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัวเธอไม่เคยลงมือทำร้ายใครแบบชัดๆสักครั้งเลยนะครับผมอันนี้ไม่นับซึ่งตัดภาพไปที่คุณฟูจินะครับอะไรไม่ได้อย่างใจเธอขาแม่งไอ้นี่แม่งกวนประสาทว่ะจับกินแม่งเลยอะไรประมาณนี้นะครับบางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเธอคนนี้เป็นนางแบบจริงๆเหรอผมบอกตรงนี้ให้เลยนะครับว่าคุณฟูจิคนนี้ตัวเธอเป็นนางแบบจริงๆครับผมสังเกตได้จากผลงานถ่ายแบบโปรโมทลิปสติกของเธอนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าไอ้คนที่ชวนเธอไปเข้าวงการเนี่ยมันคิดอะไรอยู่วะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วก็มีอยู่1เรื่องนะครับที่ผมมองว่าไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เกี่ยวกับตัวคุณฟูจิซึ่งนั่นก็คือขนาดส่วนสูงของเธอนั่นเองครับผมมาสรุปแล้วตัวเธอเนี่ยสูงเท่าไหร่กันแน่เพราะอย่างในตอนทั่วไปครับที่มีภาพออกมา
เราก็จะเห็นได้ชัดว่าตัวเธอเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงตัวสูงเฉยๆครับผมอาจจะสูงราวๆ180ถึง190ซมน่าจะได้เห็นได้จากฉากตอนที่เธอยืนเทียบกับนางแบบคนอื่นๆและก็ฉากที่เธอนั่งอยู่บนรถนะครับผมแต่ตัดภาพไปในบางตอนครับตัวคุณฟูจิเนี่ยก็กลับดูสูงผิดปกติจากเดิมจนดูสูงราวกับยักษ์ไปเลยนะครับในจะฉากเทียบสัดส่วนหน้าของฟูจิไปในรูปอีกมันก็ดูใหญ่เวอร์เกินไปจนผิดสเกลจากในตอนแรกไปเยอะเลยนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวผมเนี่ยงงจริงๆครับว่าสรุปแล้วเนี่ยสัดส่วนของคุณฟูจิตัวเธอคนนี้สูงขนาดไหนกันแน่ถึงว่าตัวคุณฟูจินั้นจะมีเนื้อเรื่องออกมาไม่มากนักแต่ก็อดยอมรับไม่ได้ครับว่าเธอคนนี้มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นจนเป็นผลงานที่ใครหลายๆคนยกขึ้นหิ้งไม่แพ้ผลงานอย่างโทมิเอะเลยล่ะครับในส่วนตัวผมก็หวังว่าในเร็ววันนี้ก็อยากให้อาจารย์สร้างสารตอนใหม่ๆให้กับนางแบบคนนี้ด้วยครับผมเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้มาสารต่อความสยองขวัญที่พวกเราคิดถึงต่อไปนั่นเองนะครับและส่วนตัวคุณผู้ชมนั้นคิดว่าคุณฟูจิเนี่ยแท้จริงแล้วจะเป็นตัวอะไรกันแน่อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมได้ข้างใต้คลิปนี้นะครับผมรออ่านอยู่สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ช่องต่อมิ้นของเรามีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อมิ้นด้วยนะครับแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ในเปิดคลั่งสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา 1:00 น.ตรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ